ณเวลานี้บ่มีหยังเอาขึ้นเลยพอมันบอกวันนี้แล้วเอาขึ้นมาได้แล้วก็ขอวันนี้ขอยุติบทบาทในนามผู้บริหารวงแสงทองฟินแลนด์ขอยุติบทบาททุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับวงแสงทองฟินแลนด์ขอถอยออกมาเองแล้วกันถ้าวันนี้ขอถอยออกมาเองไม่อยากให้ทุกคนต้องบากใจถ้าฉันอยู่ที่นั่นแล้วแบบบรรยากาศไม่ดีขอถอยออกจากวงแสงทองฟินแลนด์ณตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปรับผิดชอบในสิ่งที่ทำวันนี้คือขอถอยออกจากวงแสงทองฟินแลนด์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงอีกต่อไปแต่จะดูแลแต่ก็ยังคงดูแลตัวเกียวมิวสิกเหมือนเดิมเมื่อนี้ไม่ได้ออกมาแฉไม่ได้แต่ว่ามันระเบิดคนเรามันสะสมฉันก็เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสมองเหมือนกันแต่ว่าวันหนึ่งฉันไม่มีที่พึ่งทางใจบางทีฉันก็ต้องนี่ข้าพเจ้าวันนี้ที่ดูปารุนขอถอนตัวออกจากแสงนองฟินแลนด์ณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะเขาก็ไม่เคยมีความคิดที่อยากจะได้เขาอยู่แล้วดูจากเขาอะไรสุดเขาก็พูดแล้วเพราะแล้ววันนี้ขอยุติบทบาททุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับแสงนองฟินแลนด์นะครับแต่ว่าผลงานเรายังสร้างเหมือนเดิมโตเกียวมิวสิกเราเจอกันเหมือนเดิมศิลปินผลงานซิงเกิลของเรายังพบกันเหมือนเดิมที่เพจโตเกียวมิวสิกนะครับและผลงานของเราจะมีอะไรต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีนึงว่ายังไงแต่วันนี้ขอสรุปคร่าวว่าขอยุติการเป็นผู้บริหารวงแสงทองฟินแลนด์ต้องกราบขอโทษขออภัยทีมงานแสงทองฟินแลนด์ด้วยที่เป็นแบบนี้นะครับก็ไม่อยากให้แบบนี้อย่าใช้คำว่าทิ้งดีกว่าใช้คำว่าถอนตัวเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีผมเขาคงบริหารงานกันได้คิดว่าเพราะผมก็คงไม่มีประโยชน์และสำคัญอะไรขนาดนั้นวันนี้ขอยุติบทบาทเป็นทางการนะครับและเรื่องถามว่าไปก็คือไม่ไปแล้วนะครับแต่ว่างานไหนที่รับไว้ก็จะไปงานไหนที่ผมเป็นคนรับเองผมก็จะไปคืองานไหนที่ว่าผมรับไว้ผมก็จะไปงานไหนที่ผมได้คุยไปแล้วผมจะไปผมจะไปหมดทุกงานแต่งานไหนที่ผมไม่ได้ว่าผมจะไปผมก็ไม่ได้ไปก็เป็นอย่างนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้าใจแล้ววันนี้ก็อาจจะมีดราม่าหรืออาจจะไม่จบเขาอาจจะออกมาไลฟ์สดอีกผมก็ไม่พูดแล้วให้มันจบแต่ตรงนี้เป็นต้นไปผมในนามผู้ว่าฟินแลนด์ขอพูดว่าตรงนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมาวันนี้เป็นความซื่อสัตย์สุจริตพูดจริงทุกอย่างหากข้าพเจ้าพูดเท็จวันนี้ให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความจมลงดินจมลงดินหากข้าพเจ้าพูดจริงไม่เท็จให้ข้าพเจ้ารวยรวยเจริญเจริญแค่นี้แต่ยังรักความเป็นแสงทองฟินแลนด์อยู่แสงทองฟินแลนด์อยู่ในใจผมตลอดมาทุกอย่างยังอยู่ในใจผมเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ต้องว่าไปไม่ต้องใช้คำว่าปรับคุยเข้าหากันณเวลานี้มันหมดเวลาเข้าหากันแล้วมันหมดเวลาเข้าหากันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเข้าหากันได้เพราะว่าดูแล้วว่ามันไม่ใช่เพราะไม่เคยแชร์ความรู้สึกของเราแม้แต่นิดเดียวบอกเลยบักมือหนีบอกเลยและคีดินคีดอนที่อยู่มองนี่ที่ผมซื้อไว้ผมก็จะมอบให้เป็นของลูกผมหมดอะไรที่เป็นชื่อผมอยู่นี่ผมก็จะมอบให้ลูกหมดเลยผมสิเพราะบ่มีการขายบ่มีกันยังมอบให้เป็นของบุตรทั้งหมดจะไปหาใหม่นะครับผมฝากน้ำพี่น้องโตเกียวมิวสิกของเรายังเดินหน้ายังเดินหน้านะลูกนะน้องซีแกมน้องเพียงพิมพ์ดาน้องลีโอหรือใครที่อยู่ในโตเกียวมิวสิกของเราก็ยังพัฒนาต่อเนื่องสร้างผลงานสร้างสรรค์สืบสารความเป็นศิลปินสืบสารความบันเทิงในเรื่องของเรื่องการบันเทิงเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ผมอาจจะเป็นผู้กระทําที่ทําให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่โปรดจงเข้าใจว่าสิ่งที่ผมผ่านมาแต่ละอย่างมันก็หนักหนาเหมือนกันจนจากคนเข้มแข็งก็กลายเป็นคนอ่อนแอและวันไหวแบบไม่รู้ตัวและวันนี้ผมต้องลุกขึ้นหลังจากจบไลฟ์นี้ผมจะหยุดติเรื่องพูดอะไรแบบนี้สิเบาๆและพี่น้องก็ไม่ต้องเรียนเรื่องแบบนี้อีกเข้ากับเราเข้ากับบ่อเรื่องสนุกสนานกันต่อไปมีใครจะว่าอย่างผมมีไหมครับอยากให้ผมเฮ็ดอย่างอีกบ่
อย่าให้ผมแก้ไขมองในบอผมบอกอย่างบอสิบคนบอกวันนี้ถ้าเกิดพูดอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรขอโทษขออภัยแฟนคลับแฟนเพลงที่ทำให้ผิดหวังแต่ชีวิตผมต้องเดินหน้าผมเจ็บนานไม่ได้เพราะว่าผมมีภาระผมมีค่าใช้จ่ายผมมีคนที่ต้องดูแลเยอะพนักงานผมเต็มอึกึกส่งของออนไลน์ผมจ้างท่านผมมีคนต้องผมมีเงินเดือนที่ต้องจ่ายลูกน้องผมต้องเดินหน้าผมจะมาอมทุกข์นานไม่ได้อมแค่นี้จบในความเป็นพ่อแม่ก็ยังคงสถานะเหมือนเดิมนะครับความเป็นพ่อแม่ก็ยังคงสถานะเหมือนเดิมความดีของเราด้วยกันมันมีอยู่แล้วแหละพูดถึงว่าแต่สิ่งที่มันทำมาก็มึงก็หมายถึงว่าก็หมายถึงมาน่ะล่ะว่าความดีมันก็มีต้องการมาหลายแล้วเป็นยังคือบ่เห็นความดีจึงเป็นเหตุสันจึงเป็นยังสันใดเดินหน้าแล้วก็ฝากเพจนี้ด้วยผู้อยู่บ้านฟินแลนด์นะครับฝากติดตามฝากกด Subscribe ฝากกดทุกสิ่งทุกอย่างลูกผมดูแลเหมือนเดิมเต็มร้อยเดินหน้าดูแลเต็มร้อยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าสนองฟินแลนด์เดือดร้อนเรื่องอะไรอยากให้ผมช่วยผมก็ยินดีจะช่วยเหมือนเดิมแต่ผมไม่ขอไปยุ่งเกี่ยวกับการบริหารอีกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเจ้าภาพจ้างผมไปเยือนบนเวทีแสงทองฟินแลนด์ผมก็ยังไปเยือนได้ผมก็ยังไปยืนได้แต่ก็ต้องตกลงกันว่าอยากเวทีนี้อยากให้บอลอยากให้ผู้บริหารฟินแลนด์บอลบอลไม่ได้เป็นบอลแล้วอยากให้ผู้บริหารฟินแลนด์ขึ้นไปยืนกลับไปได้ขึ้นไปร้องกลับไปได้คือผมกับมี่ยุ่งเหตุผลของผมผมเป็นคนบดีนะสิแต่ว่านั่นแหละพี่น้องแต่ว่าพี่น้องก็โปรดจงเข้าใจนะครับโปรดจงเข้าใจด้วยแล้วก็ขอโทษทีมงานทุกคนด้วยที่เหมือนจะผิดหวังจากตัวผมว่าทำไมแบบลงจากบริหารกลางคันขนาดนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเราน่าจะทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้ทีดีพอเท่ากับเพื่อนบริหารกันนะครับก็ถึงบอกไงว่าถ้าวันนี้ผมเป็นคนที่ผมทำผมเป็นเองผมยิ่งจะไม่มีที่ยืนในแผ่นดินนี้ผมจะโดนรถแม็กโครเหยียบจนหัวแบนแต่วันนี้ผมออกมาพูดปกป้องตัวเองไม่ได้พูดใส่ร้ายไปสีใครแต่ปกป้องตัวเองเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเขาจะว่าฉันมาทำงานสีเฮ็ดพนันพนีเสียหายจบแค่ไลฟ์นี้บอยอยากไปยืมข้ามดาวสาวข้ามเงินอีกบอยต้องไปคุดเพื่อนผู้นี้คือมาเราให้โอกาสกันทุกคนผิดพลาดกันได้ทุกคนผิดพลาดกันได้แม้กระทั่งตัวใครก็สามารถผิดพลาดกันได้เพราะฉะนั้นแล้วให้อภัยกันเข้าใจแล้วมั้ยบอยวันนี้ให้อภัยกันให้ความเมตตากันให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพื่อพิสูจน์แต่ว่าพูดจากใจผมคนนี้ผมไม่มีจุดประสงค์ทำร้ายใครหรือต้องการให้ใครจมดิ่งหรือให้ใครย่ำแย่โดยคำพูดแต่สิ่งที่ผมทำคือผมก็สร้างมาอยู่นะแซวแวร์ผมก็สร้างอยู่นะแต่หลังจากจบนี้ก็ต้องมาคุยกันในเรื่องของต่างๆนะว่าโอเคอะไรยังไงในเรื่องของนั่นนี่นู่นแบ่งสรรปันส่วนกันยังไงตรงนี้ก็ยังต้องคุยอยู่นะครับโอเคนะครับ FC ผมยังสงสัยอะไรเป็นบอคือจบไรนี่ผมกับสิเศร้าบอกอีกเลยผมสิบอกอีกเลยจะไม่พูดอีกแล้วห้ามบอกอีกได้ขาดเลยระยะสะสมมันมานานมากกว่า3เดือนประมาณไม่ถึง3ก็เกือบ3ที่มันเราคลองระแคงเราคลองระแคงแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความสำคัญที่เพียงพอเพราะเรากลายเป็นคนขาดเครื่องไปคอยกับเป็นคนขาดความอบอุ่นเครื่องไปแต่ขอพยายามเป็นคนที่อบอุ่นในตลอดอบอุ่นในตลอดไม่ต้องการจะเข้มแข็งอะไรอย่างแต่วันนึงมันควรที่จะให้กันไม่รับความอบอุ่น
จบไลฟ์นี้คือพอย่าไปเบาเยื่อข้ามยาสาข้ามเหยื่ออีกพ่อผมก็ผิดผมอายุหน่อยประสบการณ์และชีวิตหน่อยผมผิดผิดแน่นอนเต็มประตูผมไม่เคยมีชีวิตคู่แต่ผมพยายามดีที่สุดในเรื่องของการประคับประคองผมเติมเต็มทุกอย่างผมอายุ23ปี24ปีผมก็ไปหาเงินหาคำมาซื้อรถซื้อบ้านรถกี่คันก็ซื้อคันละกี่ล้านก็ซื้อรถตู้เพื่อครอบครัวก็ซื้อได้ก็ทำอย่างทุกอย่างเต็มที่เหมือนที่ผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่เขาทำได้ผมก็ทำอยู่นี่ใช่ไหมล่ะผมพยายามทุกอย่างแล้วเต็มที่ทุกอย่างแล้วรู้สึกว่าตัวเองเต็มที่มากๆด้วยรู้สึกว่าจะคว้าเต็มที่แห้งบ้านด้วยความตัวเองอายุน้อยบ้านก็สร้างเป็นใหญ่โตหรูหราไพกับสีสว่างเบิดก็ทำให้เห็นอยู่ว่าเออเรามีความพยายามเรามีความพยายามอยู่เสมอแต่ผมอาจจะไม่เข้าใจในการใช้ชีวิตบางอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้สิ่งที่มันสื่อมาเล่าหนังบอกว่าคอยนะบ่เข้าใจในการใช้ชีวิตครัวเขาใช้แบบใดแล้วเราประมาณนั้นดิผมผิดอายุหน่อยประสบการณ์หน่อยแต่ผมไม่เคยใส่อารมณ์กับผู้ใดไม่เคยเอาอารมณ์ไปที่ตั้งไม่เคยเอาอารมณ์ไปที่ตั้งถ้าคุณรักองค์กรเซฟองค์กรคุณลองย้อนสิ่งที่ผ่านมาดูสิว่าเรื่องแค่นี้คุณยังโพสเลยเรื่องแค่นี้คุณก็ยังโพสเลยเรื่องแค่นี้คุณก็ยังโพสเลยเรื่องแค่นี้คุณก็ยังโพสเลยแล้วคุณก็ไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละมันหมายถึงว่าเราก็เป็นมาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่ององค์กรไม่ต้องไปรักษาพนันพระพุทธเพราะว่าองค์นี้แค่นี้กับไลฟ์สดแค่นี้กับประเด็นแค่นี้กับชี้แจงแค่นั้นอันนั้นลูกนั้นอีกออกผู้นี้เขามันไม่ได้เป็นแบบว่ามันไม่ได้เรียบร้อยมาแต่แรกอยู่แล้วไม่เอาตายกับไลฟ์สดผู้นี้ออกกระไรสุดเพื่อนเขากระไรสุดมันไลฟ์ตลอดเวลาอยู่แล้วอยู่นี่นะเพราะต้องไปว่าโอ้ยองค์กรเสียหายกันสิโอ้ยน้ำปิ่มมาด่วนแล้วผู้นั้นผู้นี้เป็นอะไรนี่เบาออกคลิปอันนี้ดราม่ากันอยู่ซุ้มมธุรกิจผมยังเดินต่อธุรกิจการค้าการขายออนไลน์สินค้าออนไลน์ยังเดินต่อเดินหน้าต่อทุกอย่างไม่มีท้อคนคนนี้ไม่มีท้อเกือบตายก็เกือบมาแล้วเขาไล่ฟันไล่ฆ่าเขาออกจากบ้านก็ไล่มาแล้วเขาไล่ขาไล่ฟันก็ไล่มาแล้วขอถอยเองนะครับสวัสดีครับ